เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะได้ชี้แนวทางให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อร่วมวางกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแน่นอนติดตามได้จากคุณมาศสุภานักสิงห์รายงานจากโรงแรมสยามออเรนทัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะเชิญครับค่ะคุณสกรกฎและคุณศิริลักษ์คะที่ประชุมจัดทำแผนร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นเวทีภาคใต้และเป็นเวทีสุดท้ายนะคะประธานกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงค่ะมองว่าด้านความมั่นคงนั้นต้องมีการพัฒนาด้านตัวบุคคลก่อนค่ะเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งภายในพื้นที่นะคะส่วนด้านภาคการเกษตรค่ะเห็นว่าควรเพิ่มเรื่องการเกษตรเพิ่มเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติค่ะพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกล่าวว่ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคมชุมชนมองว่ามิติด้านความมั่นคงปัญหาเกิดจากตัวบุคคลค่ะดังนั้นจะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเช่นสร้างรายได้มีงานทำมีที่อยู่พักอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งจะนำมาสู่ความปรองดองและความสมานฉันท์นะคะซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหากได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปัญหาอาจจะลดลงหรือแม้ว่าอาจจะไม่หมดไปแต่ต้องทำอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติดังนั้นกลไกการแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นรูปแบบบูรณาการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆนะคะตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดค่ะซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนนะคะที่มามีส่วนร่วมในการข้อคิดเห็นเสนอแนะค่ะออกแบบเอาไว้ว่าเขาต้องการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสงบเรียบร้อยเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองปัญหาไซเบอร์หรือแม้กระทั่งปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความไม่มั่นคงที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงเราก็ต้องทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ลดระดับความรุนแรงลงจริงๆต้องการให้หมดไปหรือถ้าหากว่าไม่สามารถจะหมดไปได้ก็ให้ลดระดับความรุนแรงลงลดลงแค่ไหนลดลงจนกระทั่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารประเทศจะบูรณาการกันทั้งการปฏิบัติแนวคิดแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้านนายสิทธิพรจริยพงษ์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้ข้อเสนอแนะว่าเรื่องภาคการเกษตรเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขันค่ะแต่ตนเองมองว่าควรจะยกระดับให้ภาคการเกษตรเป็นยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะรวมทั้งจะต้องมีการปกป้องไม่ให้ทุนใหญ่มาทำลายหรือแข่งขันกับเกษตรกรรายย่อยค่ะยุทธศาสตร์อยู่6ด้านถ้าแยกภาคการเกษตรมาก็เป็นยุทธศาสตร์7ด้านเอาภาคการเกษตรล้วนๆเลยครับเอาตั้งแต่ว่าระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่เพื่อกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนกว่านี้นี่คือมุมมองครับในหลักการบริษัทใหญ่เห็นด้วยแต่ว่าบริษัทใหญ่เหล่านี้ต้องไม่ทำลายเกษตรกรเล็กๆนะต้องแยกกันให้ชัดเจนว่าบริษัทใหญ่ๆจะลงทุนด้านไหนมั่งนะเกษตรกรรายย่อยจะลงทุนด้านไหนไม่ให้บริษัทใหญ่ๆนี้รุกเกษตรกรรายย่อยหายไปหมดนะขณะที่ระหว่างประชุมในช่วงเช้าค่ะได้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาที่เห็นด้วยและให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาจำนวนกว่า100คนนะคะให้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการยกธงหรือถือป้ายที่มีข้อความไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงกรณียุติโรงไฟฟ้าเทพาโดยได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายอนุชาพิชยนันท์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายประชาชน
ะคะเพื่อยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะโดยสาระสำคัญของการแสดงพลังของประชาชนเทพาในครั้งนี้ก็เพื่อเรียกร้องต้องการให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาซึ่งนำมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยมองว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของรัฐบาลในอนาคตได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะและในช่วงบ่ายนะคะจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น6ยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งทุกข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนค่ะจะถูกรวบรวมนำเสนอในภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีต่อไปค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณสกรกฎและคุณศิริลักษณ์ค่ะ